สวัสดีค่ะขนมพิชยานินจากค่าย M Beat Music ค่ะว่าเขาเป็นแฟนเอาจริงมันไม่โอเคบอกเลยโคตรไม่โอเคแต่ต้องยิ้มทำเป็นยิ้มได้แต่ยิ้มก็ทำได้แค่เท่านั้นดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเจอเพราะปกติก็ติดตามเพจอยู่แล้วด้วยจุดเริ่มต้นของหนมที่ก่อนจะมาเป็นศิลปินใช่ไหมคะก็ตอนแรกเริ่มแรกเลยก็คือเป็นสตรีมเมอร์ค่ะเล่นเกมไปด้วยแล้วก็แบ่งเวลามาเป็นแบบสตรีมเล่นกีตาร์ร้องเพลงค่ะก็จุดเริ่มต้นคือชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็ร้องเพลงมาเรื่อยๆจนได้มีโอกาสมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะในช่องทางโซเชียลต่างๆก็เริ่มมีฐานแฟนคลับขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ได้มารู้จักพี่ๆโปรดิวเซอร์ในค่ายนะคะแล้วก็พี่ๆเขาก็ชวนมาคือแบบเรื่องราวมันยาวมากกว่าจะมาเป็นขนม MB ในวันนี้ค่ะแต่วันนี้ก็ได้มาออกซิงเกิลแล้วค่ะได้ยินว่ามีสมญานามว่าเป็นขนมเสียงสองคัดท่อนได้ไหมที่เราลองแบบว่าไม่เคยทำเสียงอย่างนี้ให้คนอื่นดูหรือที่ไหนมาก่อนเลยค่ะเอาเป็นที่คนเล่นเยอะที่สุดจะเอาข้างไหนข้างนี้ข้างนี้หรือว่าทั้งสองข้างเลยอย่าทำแรงหน้าเดี๋ยวเจ็บวันนี้ชอบอ่ะขอบคุณค่ะถ้ามันกลายเป็นละครตอนหักมุมเมื่อแกจ้องมือเข้ามามาบอกฉันว่าเขาเป็นแฟนที่มาที่ไปของเพลงไม่โอเคนะคะก็เริ่มจากว่าทางMB Music ทางพี่โปรดิวเซอร์แล้วก็ทางทีมเนี่ยมาคุยกันว่าเนี่ยเราอยากจะถ่ายทอดเพลงออกมาในความรู้สึกอารมณ์แบบไหนค่ะแล้วก็ยกเรื่องที่คิดว่าตัวเองพบเจอแล้วรู้สึกโคตรไม่โอเคแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยแอบรักบ้างมีความแอบรักแต่สมัยแบบเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นความรู้สึกที่ทุกคนน่าจะเคยเจอแล้วก็ถ่ายทอดให้แล้วทางพี่โจที่เป็นคนเรียบเรียงเนื้อเพลงอะค่ะพี่เขาก็ให้เรามีส่วนร่วมในการเรียบเรียงด้วยในทุกส่วนเลยคือทางค่ายก็เหมือนเปิดโอกาสอะค่ะเราก็เลยเลือกความสัมพันธ์นี้มาเล่าค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยค่ะก็จากตอนแรกเราร้องคนเดียวอะค่ะกับหน้ากล้องโทรศัพท์หรือกล้องที่แบบสตรีมเมอร์เราพูดคนเดียวอะค่ะเขาตอบกับเรามาเป็นแค่ข้อความใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดสารได้ถ่ายทอดความรู้สึกลงไปในเพลงในฐานะศิลปินก็กดดันมากเลยในห้องอัดอะค่ะหนูเครียดมากจนร้องไห้เลยค่ะใช่ก็แบบมี behind the scene ในช่องทางของค่ายนะคะลองไปหาดูกันได้ยากที่สุดของเราคือคำว่าเพื่อนค่ะเพื่อนคือว่าคำว่าเพื่อนปกติพูดเพื่อนแต่ในเพลงจะเป็นคีย์ที่มันครึ่งโทนเสียงค่ะแล้วมันเป็นเผื่อนจนถึงทุกวันนี้หนูยังพูดไม่ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันอยู่ในช่องเสียงนี้ค่ะมันเส้นกั้นบางมากยากมากเลยใช่ต้องไปดูใน behind the scene โอ้โหโปรดิวเซอร์สุดจัดค่ะใจดีแต่ตึงสะบัดเลยดุไหมดุไหมไม่เชิงดุค่ะแต่เขาจะมีวิธีในการพูดของเขาให้เราสงบขึ้นเป็นไอเดียเราและทีมค่ะที่พี่ๆทีม MV เขาก็เสนอมาแล้วก็ปรับมาช่วยกันซึ่ง MV นี้หนูตั้งใจที่จะแสดงถึงความหลากหลายทางเพศด้วยการแบบไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นความรักหญิงชายคือเพศไหนก็รักกันได้ใน MV ก็เลยสื่อสารออกมาเป็นหญิงค่ะแล้วก็ซึ่งยกความสัมพันธ์มาคือมันไม่ได้มีแค่บวกกับลบอะค่ะหมายถึงว่าเพศไหนก็อกหักได้แล้วก็มีความรักได้เหมือนกันก็เลยกลายเป็น MV นี้ขึ้นมาค่ะมีส่วนค่ะbased on true story แบบนี้นิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวให้ทุกคนไปดูใน MV ดีกว่าไม่บอกค่ะ ว่าหลายๆคนคงจะเคยเจอเหมือนกันที่แบบสมัยก่อนเรามี Poppy Love เนอะเราก็แบบว่าเคยแอบชอบเขาแต่มันก็ไม่อยากให้เขาหายไปเอาจริงมันไม่โอเคบอกเลยโคตรไม่โอเคแต่ต้องยิ้มทำเป็นยิ้มได้แต่ยิ้มก็ทำได้แค่เท่านั้นแกมีแฟนทั้งทีต้องยินดีทั้งที่ใจมันก็เจ็บช้ำ
ข้างนอกถึงดูสดใสข้างในมันเต็มไปด้วยน้ำตาขอบคุณค่ะก็ฝากซิงเกิลแรกในชีวิตของหนมด้วยนะคะโคตรไม่โอเคทางทุกช่องสตรีมมิ่งของ Mbeat Music เลยค่ะแล้วก็เป็นช่องทางโซเชียลต่างๆ IG TikTok ก็ขนมมา KANOOM ลองเสิร์ชดูนะคะแล้วก็มีผลงานทางด้านซีรีส์วายค่ะหนมเขียนบทซีรีส์วายนะคะก็สองเรื่องที่ออนไปแล้วมีไอหลงไหนแล้วก็ตินเต็มใจนะคะอยากให้แบบทุกคนเปิดใจนะคะเดือนนี้เป็นเดือนไพรส์มันด้วยก็เผื่อจะได้มุมมองใหม่ๆนะคะเปิดใจไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็รักกันได้ค่ะก็แค่รักเท่านั้นเองขอบคุณค่ะ